สึกอย่างไรบ้างตอนแรกอาจจะมีจะหนักมากแต่ตอนนี้คือกำลังใจเต็มมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มารับฟังใส่ร้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้ฟ้าใสมาตลอดแล้วก็ส่งพลังบวกให้หนูมาตลอดไม่ว่าจะเป็นทางข้อความหรือว่ามาเจอกันอย่างนี้นะคะก็ฟ้าใสทำเต็มที่แล้วแล้วก็อยากจะขอโทษจริงๆนะคะที่ไม่สามารถทำได้ตามที่ทุกคนคาดหวังแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็ฟ้าใสก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้ Top 5 Miss Universe 2019หนึ่งเดียวในเอเชียที่เข้าในท็อปไฟขอเสียงปรบมือให้กับฟ้าใสหน่อยค่ะขอบคุณตรงนี้พี่เบลล่าขอเป็นตัวแทนเลยขอเป็นตัวแทนแฟนๆบอกเลยว่าวันนั้นน้องชาย on the stage มากน้องสวยมากน้องสะพรึงมากๆและน้องเก่งมากแม่ๆทุกคนนะคะภูมิใจในตัวน้องใช่ไหมคะถ้าใช่ขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะรู้สึกว่าตอนที่หนูเก็บตัวอยู่ที่นู่นอะรู้สึกอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ากิจกรรมตรงนั้นได้ให้อะไรกับเราบ้างคะก็ในช่วงนั้นก็มันมีหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าแน่นอนมันก็สนุกเพราะว่าเราก็ได้เจอกับเพื่อนๆจากหลากหลายประเทศแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันมีเหนื่อยไปด้วยกันแล้วก็มีสนุกไปด้วยกันตายเครียดไปด้วยกันก็จะมีช่วงนึงที่ฟ้าใสเขาเรียกว่าอะไรอะตาเจ็บด้วยเนาะพี่จะถามอยู่เชียวว่าตาเจ็บเป็นอย่างไรบ้างก็อาการดีขึ้นค่ะแต่ว่าแน่นอนกลับมาครั้งนี้ก็คงรักษาอย่างจริงจังแล้วค่ะค่ะนอกจากที่ฟ้าใสจะรักแฟนคลับทำเพื่อแฟนคลับพยายามทุกๆอย่างเพื่อแฟนคลับนะคะฟ้าใสก็ต้องรักตัวเองรักที่จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมคะแม่ๆค่ะขอเสียงกรี๊ดฟ้าใสเลยค่ะใช่เห็นไหมว่าแฟนคลับและแม่ๆเนี่ยรักฟ้าใสถ้ายังไงฟ้าใสต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะขอเชิญผู้ใหญ่มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับน้องฟ้าใสกลับบ้านเรานะคะในตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็จะขอเรียนเชิญนะคะนาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์นะคะผู้อำนวยการท่าอากาศสุวรรณภูมินะคะขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีร่วมกับน้องฟ้าใสค่ะขึ้นแล้วนะบอกขึ้นเลยได้สถานที่ในการจัดต้อนรับน้องฟ้าใสในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะที่ให้
เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกอนุญาตให้แฟนๆนะคะร่วมลงมาแสดงความยินดีและร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ณชั้น2นะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณสมรักคล่องแคล่วค่ะขึ้นชอบช่อดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับน้องฟ้าใสค่ะต้องขอบพระคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือให้การสนับสนุนกับ Miss Universe Thailand 2019น้องฟ้าใสกวินสุดาดูอินและกอง TPN และกอง Miss Universe Thailand ของเราด้วยนะคะในการให้ข้อมูลและการแข่งขันในครั้งนี้นะคะและต่อไปนะคะขอเรียนเชิญสปอนเซอร์ท่านนี้นะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยค่ะที่เอื้อเฟื้อให้น้องฟ้าใสเราได้เดินทางอย่างสะดวกสบายและสามารถถนอมกำลังและพลังงานเพื่อที่จะให้มี energy ในการที่จะไปสู้ในเวที Miss Universe ได้นะคะขอเรียนเชิญ Mr. Amit Chuchu นะคะ The Director of Thailand and Cambodia of Turkish Airlines ขึ้นมอบช่อดอกไม้และถ่ายรูปร่วมกับน้องฟ้าใสค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์นะคะที่เป็นผู้สนับสนุนในการเดินทางไปแอตแลนต้าในครั้งนี้ให้กับน้องฟ้าใสและทีมนะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้น้องฟ้าใสโพสท่าสวยๆนะคะให้กับพี่สื่อก่อนนะคะโอ้ยดีมากเลยแฟนๆขอบคุณมากเลยค่ะไหนแม่รักฟ้าใสส่งเสียงให้ฟ้าใสบอกธงชาติบอกธงค่ะบอกเธอจะโชว์สเต็ปการเดินนะคะที่น้องฟ้าใสเดินบนเวที Miss Universe ค่ะพร้อมหรือยังคะแฟนๆถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยให้เดิน2รอบดีมั้ยเอาชุดว่ายน้ำกับชุดราตรีเอาชุดไหนดีให้เดิน2รอบเลยรอบแรกชุดว่ายน้ำก่อนค่ะ
ขอโชว์ชุดว่ายน้ำค่ะสเต็ปชุดว่ายน้ำเชิญเลยค่ะ1 2 3สวยไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องจะโชว์สเต็ปชุดราตรีชุดนางพญามาค่ะแน่นอนค่ะแต่จะบอกว่าเสียดายอ่ะมันไม่มี flowiness เท่าไหร่ก็เลยมันจะหมุนแล้วมันไม่ได้ฟิลเนาะ ไม่เป็นไรจินตนาการเราเหลือล้ำค่ะแม่พร้อมหรือยังคะทุกท่านที่ได้กรุณามารับฟ้าใสกลับบ้านในวันนี้นะคะก็เอาเป็นว่าพันธกิจของพวกเรานะคะเราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วก็บอกเลยค่ะว่าวินาทีที่เราอยู่หน้างานนะคะเราก็มีการพูดคุยกันตลอดทั้งน้อง TPN และทุกๆคนที่อยู่ร่วมบริเวณนั้นณวินาทีที่เรากำลังก้าวเข้าสู่การประกวดนะคะมันมีความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นค่ะในหัวใจและในสายตาเห็นแต่ธงชาติไทยค่ะธงชาติไทยของพวกเราเราทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติของเราแล้ววันนี้ภารกิจก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณมากจริงๆพี่ตีมีอะไรจะกล่าวไหมคะจริงๆพี่ตีพูดอยู่เสมอนะครับว่าเราจะเมืองที่3ให้กับประเทศไทยแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้เมืองที่3ให้กับประเทศไทยแล้วครับใครเห็นด้วยกรี๊ดครับหนึ่งในเอเชียคนเดียวนะครับเธอคือหนึ่งในเอเชียคนเดียวนะครับที่คว้ามงกุฎมาแล้วในงานนี้นะคะจะขอเล่านิดนึงมันก็พอมองมันผ่านไปแล้วเราก็ขำเหมือนกันพี่ปุ้ยพี่ณก็เชียร์น้องยืนบนเก้าอี้เลยนะคะแล้วก็แผดเสียงดังมากบอกฟ้าสายเขาก็หันมานะคะเราก็ส่งกำลังใจกันส่วนพี่ตีเราก็นึกว่าพี่ตีเป็นอะไรเธอนั่งสวดคาถาชินบัญชร สวดจนฝรั่งเขาประสกิจถามว่า National Director ท่านนี้ก็เป็นอะไรเหรอเพราะเขาสวดมนต์อยู่เธออย่าไปยุ่งกับเขาเห็นไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจยอมรับนะคะตอนที่ประกาศชื่อ10คนสุดท้ายใจคอไม่ดีเพราะเราเห็นแล้วว่าตัวแม่ตัวเก่งทั้งหลายที่พวกเราคาดการณ์กันไว้ล้วนแล้วแต่ไปกันหมดเลยนะคะแต่ในที่สุดแล้วชื่อประวินสุดาก็ได้ปรากฏขึ้นอยู่บนเวทีนะคะตั้งแต่รอบ10คนเข้ามาเลยแล้วก็ที่ภูมิใจไปกว่านั้นค่ะ National Director ของแทบจะทุกประเทศแม้กระทั่งฟิลิปปินส์เองเดินเข้ามาจับมือพี่ปุ้ยพี่ตีพี่ณแล้วก็บอกว่า Congratulations แล้วบอกว่า Miss Universe Thailand ของเราในปีนี้ Very Very Perfect นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากนะคะสุดท้ายครับสุดท้ายนะครับ
ประวินสุดาคือคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วแล้วก็ได้ใจพิตีไปหมดแล้วนะครับเขาเป็นคนที่คว้ามงกุฎมาให้กับพิตีแล้วก็คนไทยเรียบร้อยแล้วครับมงกุฎที่3ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยนะคะเราต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะท่านผอ.คะกราบขอบพระคุณนะคะจัดการให้เลยทุกอย่างเพราะว่าวันที่พวกเราแฟนคลับมาส่งกันเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกค่ะตอนแรกนึกมาสัก500คนก็ดีใจจะแย่แล้วนะคะปรากฏว่าก็ต้องขอบคุณนะคะในค่าน้ำใจที่พวกเรารักกันและขอให้รักกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะและต่อไปนี้นะคะเราจะบอกไว้เลยว่า TPN จะพาวงการนางงามไทยของเราก้าวเข้าสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เสร็จก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะในช่วงเวลาที่เราลงไปทำเรื่องราวสืบค้นของผีตาโขนททท.ก็สนับสนุนได้ทุกมิตินะคะและก็ต้องขอขอบคุณสำนักวัฒนธรรมนะคะศิลปะร่วมสมัยนะคะกองนี้อยู่เคียงข้างเราตลอดเพื่อจะทำนำวัฒนธรรมไทยของเราก้าวไปสู่สากลแล้ววันนี้มันสำเร็จแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆนางงามก็ชมกับเรากับน้องว่าชุดยูสวยมากคืออะไรทุกคนสนใจในสตอรี่หมดเลยแล้วพอเราเรียงร้อยเล่าเรื่องราวของผีตาโขนก็เลยยิ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจให้ความสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ที่ดูแลการไปและกลับอย่างดีเยี่ยม Thank you very much นะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะครับก็ตอนที่ไปนะครับถ้าเป็นในงานในฐานะของ National Director ก็จะมีประเทศอื่นๆวิ่งตรงเข้ามาหาพี่ปุ้ยพี่นะ TPN นะครับ TPN ทั้ง3คนทุกคนบอกหมดเลยครับว่าอยากให้เราจัดที่ประเทศไทยดีไหมแต่อันนี้คิดดูก่อนนะคิดดูก่อนคิดดูแต่เดี๋ยวขอคิดดูก่อนมันหนักเลยเพิ่มโกรธโกรธไม่เราต้องคิดบวกเราต้องยอมรับในคำตัดสินนี่คือความเจ๋งของประเทศไทยคือว่าอยู่จะมาแบบไหนเรารับได้หมดนะคะเรามีหน้าที่อย่างเดียวเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราต่อๆไปอย่างไม่หยุดยั้งเดี๋ยวขอเชิญหัวหน้าทีมเอ็กซ์เพิร์ทขึ้นมาด้วยนะคะแม่ลูกเกดแม่ลูกเกดที่ดังๆหน่อยเปิดคนนี้นะคะคนนี้ก็อยู่เคียงข้างTPN และน้องมาตลอดนะคะอามาเกตมีอะไรจะกล่าวเล็กๆน้อยๆขอบคุณมากค่ะสิ่งแรกเลยนะคะฟ้าใสค่ะทุกคนภูมิใจในตัวน้องจริงๆถูกไหมคะทุกเดินดีเดินสวยคือไม่มีที่ติเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณไทยแลนด์ด้วยทุกคนนะคะเราเป็นหนึ่งจริงๆนะคะรู้สึกว่าวันที่9ธันวานะคะไม่มีใครทำงานค่ะทุกคนหยุดนิ่งค่ะเพราะว่าเชียร์ฟ้าใสค่ะก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนที่มีให้ฟ้าใสด้วยนะคะแล้ววันนี้มีเพื่อนๆ MUT มาด้วย1คนนะคะน้องเฟิร์สมาน้องเฟิร์ส2คนค่ะมาเลยขึ้นมาเลยลูกน้องเฟิร์สค่ะเฟิร์สกับดาวนะคะ MT มาให้กำลังใจเพื่อนหลังจากนี้ฟ้าใสก็คงจะมีกิจกรรมอะไรมากมายทีเดียวนะคะทั้งในส่วนของการเดินหน้าช่วยเหลือเรื่องของสาธารณกุศลเราองค์กรของเราก็เน้นอย่างหนึ่งด้วยว่าในเมื่อเรามีชื่อเสียงแล้วเรามีทุกอย่างแล้วเราก็จะต้องคืนกลับให้กับสังคมโลกนี้มันถึงจะอยู่ได้ถ้าเรารู้จักแชร์กันนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็คงจะเปิดโอกาสให้ท่านสื่อมวลชนมีคำถามได้ถามน้องได้เลยนะคะเรียนเชิญขอเชิญอีกทีนึงครับครับกระทรวงวัฒนธรรมเช็คอยู่หัวโฟลเตอร์เชิญครับ
ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะร่วมถ่ายรูปกับน้องฟ้าใสแล้วก็ทีมนะคะบนเวทีค่ะขอบพระคุณค่ะบอกเขาได้ไหมน้องฟ้าใสยินดีกันได้เลยนะคะก็ขอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้านนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะมาเถอะมาเถอะขยับมาด้านนี้นะคะแสงใหม่พี่ปุ้ยลงเฟรมได้ไหมคะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นหน้าเลยเอาไปดำไม่เห็นน้องเนมค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องเนมท่านนึงนะคะน้องเนมชันเดินขึ้นเวทีเลยค่ะถ่ายรูปร่วมกับน้องฟ้าใสนะคะขยับขวาก้าวหนึ่งนะคะคุณค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมินะคะอีกครั้งนะคะในการให้การสนับสนุนนะคะในการเอื้อเฟื้อสถานที่นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นผีตาโขนสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะให้ความสนับสนุนการทำชุดประจำชาติเกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นผีตาโขนนะคะและที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณสายการบิน Turkish Airlines นะคะสำหรับการสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ Thank you so much for Turkish Airlines that you support for traveling for Miss Universe 2019 Thank you so muchเดี๋ยวต่อไปนะคะจะให้สื่อสัมภาษณ์นะคะพี่สื่อนะคะเดี๋ยวถ้าใครมีไมค์นะคะเดี๋ยวจะให้เอาไมค์นะคะมาวางไว้บนโต๊ะที่เวทีได้เลยค่ะน้องฟ้าใสนะคะจะนั่งอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็พี่สื่อสามารถนำไมโครโฟนมาวางไว้บนโต๊ะได้เลยค่ะโอ้ออกมาเลยดอกไม้